พี่ดาวคุณลุงคะยีราฟเนี่ยลิ้นยาวยาวนะคะมันแลบลิ้นออกมาเอาใบไม้เนี่ยเข้าไปในปากได้ด้วยค่ะแบบนี้เหรออ๋อแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย ใช่จ้ะคล้ายกับงวงช้างเลยเนาะแล้วก็ยีราฟเนี่ยมันยังเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดเนื่องจากว่ามันมีคอที่ยาวสามารถที่จะยื่นออกไปกินใบไม้อ่อนๆที่อยู่บนต้นไม้สูงๆได้เลยล่ะพี่ดาวคะต้นหนาวเห็นกล่องสีขาวตรงนู้นนะคะมันมีไว้ทำอะไรเหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะคุณลุงคะช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะไอ้กล่องขาวๆที่อยู่บนต้นนั้นน่ะเหรอค่ะอ๋อลุงนึกแล้วว่าเราต้องถามลุงเลยไปแอบถามเจ้าหน้าที่เขามาก่อนเขาบอกว่าเอาไว้ฝึกให้สัตว์เนี่ยมีสัญชาตญาณแห่งการเป็นสัตว์ป่าคือกระตุ้นมันเขาก็เอาอาหารเนี่ยไปใส่อยู่ในไอ้กล่องสีขาวนั้นและเขาก็ให้ยีราฟเนี่ยใช้คอยาวๆแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยไปหาอาหารตวัดหาอาหารเป็นการกระตุ้นให้มันมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอยู่ยีราฟเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมถึงต้องกระตุ้นด้วยล่ะคะก็เพราะยีราฟเนี่ยเราเอามาอยู่ในสวนสัตว์มานานบางทีมันก็จะลืมไปสัญชาตญาณเพราะว่าคนเนี่ยก็เอาพวกอาหารสัตว์ไปให้เขาก็เลยไม่จำเป็นต้องหาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องกระตุ้นมันยังไงล่ะแล้วธรรมชาติของยีราฟเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมการกินอยู่อาศัยกันเป็นฝูงเพื่อเฝ้าระวังภัยซึ่งกันและกันและหลายครั้งก็จะเห็นว่ามันหากินร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นพวกม้าลายนกกระจอกเทศเพราะว่ายีราฟเป็นสัตว์ที่มีคอที่ยาวมีสายตาที่ยาวไกลจึงเสมือนเป็นการพึ่งพาให้เป็นผู้เฝ้าระวังสัตว์นักล่าที่เป็นอันตรายอย่างสิงโตต้นน้ำเห็นยีราฟเนี่ยดูเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนไม่ค่อยส่งเสียงดังและก็ไม่แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอหรอกนะเพราะว่าถ้ามันถูกจู่โจมพวกมันจะตอบโต้ป้องกันตัวแรงเตะของยีราฟเนี่ยสามารถที่จะเตะสิงโตให้กะโหลกแตกหรือว่ากระดูกสันหลังหักได้เลยทีเดียวจ้ะโอ้และที่ยีราฟเนี่ยมันคอก็ยาวขาก็ยาวเนี่ยเป็นเพราะว่ามันกินใบไม้บนที่สูงๆหรือเปล่าคะจากที่พี่เนี่ยเคยอ่านในหนังสือมาเนี่ยเขาบอกว่าโครงกระดูกของยีราฟในสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยนะมันไม่ได้มีคอที่ยาวแบบนี้หรอกแต่ว่าเขาสันนิษฐานกันว่ามันเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนสภาพธรรมชาติมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยีราฟเนี่ยจึงต้องมีวิวัฒนาการมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดคอของมันก็เลยยาวขึ้นเพื่อที่สามารถที่จะหาอาหารได้สูงขึ้นและก็สามารถที่จะมองเห็นสัตว์ที่เป็นนักล่าได้ไกลขึ้นส่วนยีราฟตัวไหนที่มันไม่มีการปรับตัวคอของมันก็จะสั้นแล้วก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วยีราฟที่อยู่รอดจากสมัยดึกดำบรรพ์จึงมีลักษณะคอยาวขายาวยังไงล่ะจ๊ะว่าแต่ว่าเรารู้กันไหมว่าเวลายีราฟมันนอนเนี่ยมันจะนอนท่าไหนต้นน้ำเดาว่ายีราฟเนี่ยค่ะมันน่าจะยืนพิงต้นไม้แล้วก็หลับนะคะเออแต่เดาว่ามันคงจะเอาคอพิงกับต้นไม้มั้งคะคราวนี้เราลองมาดูยีราฟเนี่ยคอมันยาวใช่ไหมมันมีกระดูกคอเนี่ย7ข้อเหมือนกับกระดูกคนเลยแต่ละข้อของกระดูกคอของยีราฟเนี่ยมันยาวมากกว่าคนถึง20เท่ามันก็เลยเอาคอเนี่ยตวัดคอไขว้ไปนอนแล้วก็เอาคอเนี่ยหนุนที่ตัวมันเนี่ยคล้ายๆกับรูปอย่างเงี้ยไขว้คอไปอย่างเงี้ยเวลาหนูนอนหลับทีเนี่ยหนูนอนหลับกี่ชั่วโมง9ชั่วโมงค่ะโอ้โหยีราฟมันนอนกี่ชั่วโมงรู้ไหมบางทีมันนอน10นาทีบางทีมันนอนครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง